ขินมากนายณภัทรบอกใบเฟิร์นน่ารักจนอยากจีบเรื่อยๆเรียกว่าเป็นทริปท่องเที่ยวต่างประเทศที่หลายคนจับตามองสุดๆหลังจากที่มีภาพของนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไปเที่ยวยุโรปด้วยกันโดยมีภาพน่ารักน่ารักมาคอยอัปเดตให้ชมผ่านทาง Instagram อยู่ตลอดทําเอาแฟนๆเขินและฟินจนจิกหมอนแทบขาดเลยล่าสุดค่ะวันที่18มกราคม2566นายณภัทรได้ให้สัมภาษณ์เล่าความรู้สึกที่ได้ไปทริปในครั้งนี้ว่าก็ดีเพราะนายมีเพื่อนอยู่ที่นั่นด้วยและได้ใช้เวลาร่วมกับใบเฟิร์นเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกน่ารักดีเป็นปกติของคนที่เริ่มคุยกันน่าจะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนถ้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยเราก็จะไม่รู้จักกันแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วครับส่วนสถานะในตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องกำหนดคำว่ามันต้องเป็นอะไรกันแน่แต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้มันดีต่อความรู้สึกของเราทั้งคู่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่ต่างคนต่างทำให้กันมันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่อยู่แล้วก็คอยถามกันตลอดครับสำหรับวันที่ลงรูปคู่พร้อมกันวันที่9มกราคมที่ผ่านมาก็แค่เห็นว่าเป็นฤกษ์ดีตามที่หมอช้างบอกไม่ได้ลงเพราะว่าต้องการเปลี่ยนสถานะแต่ลงเก็บไว้เป็นความทรงจำอยากกลับมาดูแล้วก็ให้คิดถึงโมเมนต์ที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้บ้างตอนแรกเนี่ยลงแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พอไปเห็นคอมเมนต์ชาวเน็ตได้อ่านแล้วก็น่ารักดีครับเมื่อถูกถามว่าจะเอ่ยปากขอเปลี่ยนสถานะวันพิเศษอย่างเช่นวาเลนไทน์หรือเปล่านายณภัทรก็ตอบว่าเอาจริงๆนะผมว่าผมอยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆผมไม่ได้คิดเรื่องสถานะหรือเรื่องอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เขาแฮปปี้แล้วก็อยากจีบเขาต่อไปเรื่อยๆเขาน่ารักมากๆเลยครับเจอคำพูดนี้ของนายเข้าไปทำเอาแฟนๆเขินหนักมากน่ารักอะไรอย่างนี้คะเนี่ย